ถึงแม้ว่ายังไม่ได้เงินก็ได้เงินช้าก็จริงบอกให้พี่บอกว่าตายครับเวลาสิ่งเครื่องผมมีแล้วครับเขาก่อนเอาก่อนตรงไหนที่ทำเสร็จก่อนอย่างที่ผมเรียนไปครั้งที่แล้วอ่ะครับตรงไหนที่เขาพร้อมแล้วเลยแม้มันจะดึงคนอื่นไปรอพวกที่ลมไหมกูได้ไหมแบบสวยไหมพี่ตอนถ่ายไหมมันสวยมาสิปล่อยต้องเดือนหนาวเถอะครับปล่อยพ่อให้เขาคนนี้มันพงแล้วนั่นปล่อยมันในพี่น้ำเลี้ยงไปเออยังฟ้าปิดมันบ่ค่อยสนิทแล้วมันเป็นเล็กเป็นยังไงมันก็มีซึมๆเนี่ยแต่ตอนนี้น้ำมันบ่ถึงกับน้ำก็แค่ปิ้มๆมาเสียมันแรงมา2ปีแล้วครับมันแรงอย่างปีที่แล้วแต่ปีก่อนนู้นก็หลายครับปีก่อนนี่โอมี่ก็ต้องได้รถเค้าเอ้ยนี่รถชลประทานบ่ครับเค้ามาแบบตั้งศูนย์กองน้ำกับสูบน้ำอ้างขึ้นไปแล้วก็ไปกองแข่เป็นน้ำใสแล้วเจ้าใครน้ำใสไปใส่ครับตอนนั้นอันนั้นการของหมู่บ้านแล้วเจ้าที่รู้ว่ามีปัญหากับเจ้าน้องแง่งนี่ปีที่แล้วครับปีน้องแง่งปีที่แล้วการจัดการของหมู่บ้านแล้วเจ้าที่รู้ว่ามีปัญหากับเจ้าน้องแง่งนี่ปีที่แล้วครับปีน้องแง่งปีที่แล้วฝนตกแต่ฝนตกน้อยหล่อเลี้ยงต้นข้าวหล่อเลี้ยงพืชสวนพืชได้ไม่ได้นะครับก็ประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือฝนแรงแล้วก็อำเภอบ้านฝางฝนไม่ตกติดต่อกัน16วันก็ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฝนทิ้งช่วงครับทั้งหมด26อำเภอประกาศไปครบแล้วนะครับจากการสำรวจคร่าวๆนะครับคร่าวๆเบื้องต้นขณะนี้เนี่ยความเสียหายรวมกันทั้ง3อย่างเนี่ยมีนาข้าวพืชสวนพืชไร่เนี่ยความเสียหายเบื้องต้นก็ประมาณ 1,700,000 กว่าไร่นะครับ 1,700,000 กว่าไร่ถ้าคิดความเสียหายตามจำนวนไร่ในขณะนี้ก็ 1,900 กว่าล้านเศษ